ัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบริเวณโคนทุเรียนนะครับบริเวณโคนทุเรียนเนี่ยควรที่จะไว้หญ้านะครับไว้หญ้าคือไว้หญ้าแบบนี้นะครับหรือว่าควรที่จะทำโคนให้มันเตียนนะครับก็คือไม่มีหญ้านะควรที่จะทำโคนให้มันเตียนดีนะครับอย่างไหนดีกว่ากันนะครับก็ต้องเริ่มต้นก็จะให้ต้องดูที่ดินของท่านนะครับก็คือดูที่ลักษณะดินของท่านนะครับว่าลักษณะดินของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับดินของท่านเนี่ยมันมีการเก็บความชื้นได้ดีหรือเปล่านะครับตอนที่เวลาดินมันแห้งเนี่ยดินมันแข็งหรือเปล่านะครับหรือว่าดินมันยังชื้นอยู่ยังมันเปียกแฉะอยู่นะครับถ้าอย่างผมเนี่ยผมจะทำการไว้หญ้านะไว้หญ้ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมันไม่ได้มีอะไรดีอย่างเดียวนะครับอย่างคนโล่งเตียนนะครับแบบไม่มีหญ้าเลยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีหญ้าก็มีข้อเสียเหมือนกันนะแต่ข้อดีของการไว้หญ้าก็คือดินสภาพดินที่ผมปลูกอ่ะมันเป็นดินร่วนปนทรายนะครับซึ่งมันจะหนักไปทางทรายนะเพราะฉะนั้นเวลาดินมันแห้งอ่ะดินมันจะแข็งนะครับดินมันจะแข็งเวลาแห้งแล้วดินมันจะแข็งนะครับแล้วก็ถ้ามันได้หน้าแล้งนะครับมันได้รับความร้อนมาเยอะดินมันก็จะร้อนนะครับหน้าดินมันก็จะร้อนด้วยนะครับเพราะทรายนะครับทรายมันตัวทรายเองมันก็เก็บความร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวทรายเองมันก็ระบายน้ําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นมันจะระเหยออกจากหน้าดินเนี่ยได้ง่ายนะครับได้ง่ายแล้วก็ดินมันก็จะมีความร้อนนะครับมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงรากทุเรียนของเราด้วยนะทำให้รากทุเรียนของเราเนี่ยร้อนเกินนะครับแล้วก็รากทุเรียนของเราแห้งเกินนะครับก็คือขาดน้ำนั่นเองนะครับอาการขาดน้ำนั่นเองนะครับของผมก็เลยไว้หญ้าดีกว่านะครับก็คือไว้หญ้าดีกว่าเพื่อป้องกันผิวดินนะครับหนึ่งคือไม่ให้ผิวดินเขาแห้งเกินไปนะครับไม่ให้ผิวดินเขาแห้งก็คือตัวหญ้าเนี่ยก็จะเก็บความชื้นไว้ด้วยนะเพราะว่าเขาคลุมดินไว้นะครับเขาคลุมดินไว้สองก็คือเรื่องของการแข็งนะครับดินมันแข็งนะมันก็จะลดปัญหานี้ไปได้นะครับเพราะว่าพอมีหญ้าเข้ามาปกคลุมโคนเราแล้วเนี่ยพวกไส้เดือนนะครับพวกไส้เดือนเนี่ยเขาก็จะชอบนะครับมาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีหญ้าเขาก็จะชอบมาอยู่ตามรากหญ้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ดินเราร่วนขึ้นนะครับดินเราร่วนขึ้นแล้วก็ความชื้นมันจะมีอยู่ในดินตลอดเวลานะแล้วก็ป้องกันแสงแดดด้วยนะครับไม่ให้ส่งถึงลงมาถึงพื้นดินนะครับลงไม่ถึงพื้นดินเพราะฉะนั้นการที่ทำให้โล่งเตียนนะครับทำให้โล่งเนี่ยมันก็อยู่ที่สภาพดินนะครับอย่างที่ผมบอกนะอย่างถ้าเป็นที่อื่นอย่างดินแบบอื่นเนี่ยดินเหนียวบนทรายอะไรพวกนี้ที่มีการเก็บน้ำได้ดีนะครับการเขาสามารถรักษาความชื้นในดินได้ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องไว้หญ้าก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไว้หญ้าก็ได้แต่ที่นี่เนี่ยผมไว้หญ้าทุกต้นนะครับแล้วก็มีข้อเสียนะข้อเสียของการไว้หญ้าก็คือหนึ่งเลยครับหลักๆเลยคือหญ้าเขาจะไปแย่งอาหารของต้นทุเรียนนะครับแย่งอาหารของต้นทุเรียนนะครับมันจะอาจจะทำให้เกิดการขาดธาตุอาหารของต้นทุเรียนได้นะอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับก็คือกิ่งเขาจะเล็กนะครับเห็นไหมกิ่งเขาจะเล็กๆอย่างนี้นะครับคือเขาขาดธาตุอาหารหลักนะธาตุอาหารหลักก็คือ NPK นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับซึ่งก็จะมีในเยอะในปุ๋ยเคมีนะอย่างเป็นสูตรเสมอเงี้ย 15% หรืออาจจะเป็น 28-8 หรืออาจจะเป็น 25-7 อย่างนั้นนะครับพวกนั้นคือเป็นอาหารหลักนะแต่พอมีหญ้าปั๊บเนี่ยเราต้องเพิ่มปริมาณนะครับจากเดิมปกติเลยเนี่ยผมจะใส่แค่ต้นประมาณนี้ผมจะใส่แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะ1ช้อนโต๊ะพอมันมีหญ้านะครับมันก็จะไม่พอนะครับต้นทุเรียนเขาก็จะแสดงอาการออกมานะครับว่าเฮ้ยอาหารหลักไม่พอนะได้อาหารหลักน้อยนะอาหารเสริมเยอะเกินไปนะก็คือสังเกตที่ใบครับใบใหญ่นะครับแต่ว่าก้านเล็กอันนี้คือขาดธาตุอาหารหลักนะครับแต่ถ้าใบเล็กนะครับใบเล็กแสดงว่าเขาขาดธาตุอาหารเสริมได้เช่นกันนะครับขาดธาตุอาหารเสริมได้เช่นกันนะครับก็ต้องดูอาการที่ต้นทุเรียนเรานะครับต้องดูอาการที่ต้นทุเรียนเราผมเคยทําคลิปไปนะเรื่องการขาดธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพวกนี้มีอยู่นะครับก็หญ้านะครับเขาจะไปแย่งปุ๋ยนะครับแย่งอาหารของต้นทุเรียนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยนะครับให้ต้นทุเรียนเข้าไปอีกนะครับถ้าเราไว้หญ้านะ
แต่จากที่ผมทดลองมาเนี่ยที่นี่นะสำหรับดินที่ผมปลูกนะก็คือดินร่วนปนทรายนะผมจะไว้หญ้าผมเห็นดีกว่านะครับกับต้นที่ไม่มีหญ้าเลยเนี่ยใบเขาจะไม่ใหญ่นะครับใบจะกลางไม่ใหญ่ใบจะเล็กๆนะครับใบจะเล็กๆเพราะว่าแดดมันส่งลงมาถึงถึงบริเวณรากเขานะครับแล้วเขารากเขาจะรับความร้อนดินความชื้นมันก็จะระเหยไวนะครับเขาไม่ได้กินน้ำน้อยนะพอน้ำเขากินน้ำน้อยปั๊บการที่จะดึงธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงใบเขาเนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ลำกิ่งหรือใบเขาเล็กได้นะครับแต่มีข้อเสียอีกอย่างนึงคือเรื่องโรคนะครับเรื่องเชื้อราอีกตามเข้ามาอีกนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปนะเรื่องการรักษาและป้องกันโรคเชื้อรานะอย่างของผมเองเนี่ยผมก็ทำการป้องกันนะครับโดยการฉีดยาฆ่าเชื้อราเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับคือเราป้องกันไว้เลยนะครับเราป้องกันไว้เลยเพราะว่าถ้าเราไว้หญ้าเนี่ยเราต้องป้องกันนะครับเรื่องเชื้อราเนี่ยเราต้องป้องกันเลยนะครับส่วนถ้าท่านใดไม่อยากใช้ยาเคมีนะเกี่ยวกับยาเชื้อรานะหรืออาจจะใช้ไตโคเดอร์มานะครับก็อาจจะทำให้โคนมันโล่งๆสักหน่อยได้นะครับก็คือเอาหญ้าออกนะครับบริเวณให้มันเห็นโคนเงี้ย ให้แดดมันส่องถึงบริเวณโคนต้นอย่างเงี้ยนะก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือตัดหญ้ามันออกเล็กน้อยนะครับให้มันเห็นบริเวณโคนต้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้แดดมันส่องถึงโคนต้นนะมันก็จะช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อราด้วยนะครับเรื่องการฆ่าเชื้อราไปด้วยแต่อย่างของผมเองเนี่ยคือผมฉีดป้องกันอยู่แล้วนะครับเรื่องการฉีดป้องกันเชื้อราเนี่ยการใช้ยาป้องกันเชื้อราผมก็มีทำคลิปแยกไว้นะครับลองไปหาดูได้นะคลิปเก่านะผมเคยทำไว้นะครับว่ามียาตัวไหนบ้างที่ผมใช้อยู่นะก็เป็นการสังเกตนะครับต้นทุเรียนนะครับเราต้องหมั่นสังเกตนะเราหมั่นสังเกตมันอาจจะเป็นไม่ทุกต้นนะครับหรือบางสวนเลยเนี่ยก็อาการมันจะแสดงทั้งหมดแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับคือต้นทุเรียนมันจะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับน้อยมากครับที่จะทำให้ทุเรียนโตได้เท่ากันเนี่ยโอ้โหต้องใช้เคมีค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้การใส่ใจการดูแลค่อนข้างเยอะนะครับอย่างผมเองผมก็ทดลองทดลองปลูกมานะครับก็ของผมเองก็ไม่ได้เยอะนะประมาณ40กว่าต้นเนี่ยผมก็ดูแลได้ทั่วถึงนะสองคนผมก็ดูแลได้ทั่วถึงนะครับเราก็มาสังเกตอาการแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลนะครับทำคลิปวิดีโอไว้นะครับเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับแบ่งปันความรู้นะครับที่เราได้พบเจอนะครับกับการปลูกทุเรียนด้วยตัวเองนะก็คือเราประสบการณ์ตรงนะครับผมไม่ใช่นักวิชาการนะผมไม่ใช่นักวิชาการก็คือสิ่งที่ผมเจอแล้วผมถึงจะไปค่อยศึกษาหาข้อมูลนะครับผมไม่ได้ต้องแบบเป๊ะๆวิชาการอันนี้ต้องอย่างนี้ต้องผมเป็นคนปฏิบัตินะผมเป็นคนปลูกนะครับนักวิชาการบางท่านอาจจะปลูกทุเรียนมาแล้วเขาประสบผลสำเร็จไปแล้วนะครับอันนั้นก็บางท่านก็เราก็ต้องไปวิเคราะห์เอาเองนะครับปัญหาเพราะว่ามันมีเยอะนะครับปัญหาของทุเรียนเนี่ยมันมีเยอะนะครับบางคนว่าไว้หญ้าไม่ดีนะครับอาจารย์บางท่านว่าไว้หญ้าไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะมันอยู่ที่ดินนะครับมันอยู่ที่ดินนะครับว่าเราจะไว้หญ้าไหมหรือเราไม่ไว้หญ้าดีกว่าถ้าจะให้ดีคือท่านต้องทดลองด้วยตัวเองเลยครับเปรียบเทียบกันเลยครับต้นนี้ไว้หญ้าครับอีกต้นนึงไม่ไว้ครับเปรียบเทียบกันเลยครับผ่านไปสัก3เดือน4เดือนเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะครับก็คือใบมันแตกใบออกมาเนี่ยถ้ามันแตกใบออกมาพร้อมกันเนี่ยท่านจะเห็นเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงนะครับว่าท่านจะทำแบบไหนดีนะจะไว้หญ้าดีหรือไม่ไว้หญ้าดีนะครับดูที่ใบนะครับต้นนี้ไว้หญ้าใบออกมาลักษณะแบบนี้ใบอ่อนออกมาลักษณะแบบนี้ต้นนี้ไม่ไว้ไม่มีหญ้าเลยนะครับโล่งเตียนนะใบมันออกมาลักษณะแบบนี้กิ่งมันออกลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ของเรานะเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ของเราเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมทดลองมาแล้วนะมันไว้หญ้าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมทดลองมาแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ